ท่านผู้ชมครับว่ากันว่าเกาะแห่งนี้นะครับเป็นประตูมิติที่จะพาดำดิ่งลงไปโลกใต้พิภพนะครับซึ่งความแปลกนะครับของเกาะแห่งนี้นะครับถ้าเกิดเราลองซูมออกมาเนี่ยท่านผู้ชมมันจะหายไปฮะเราลองเลื่อนภาพถ่ายดาวเทียมดูเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีนะครับถ้าเกิดเราซูมลงไปเนี่ยมันถึงจะโผล่ออกมานะก้อนนี้นะครับมีความแปลกเป็นอย่างมากนะครับเราซูมลงมาใกล้ๆแล้วเราลองพยายามเลื่อนย้อนหลังดูนะครับก็พบว่าก้อนแห่งนี้นะครับมันไม่เคยถูกมาร์กอยู่นะครับจนกระทั่งปี2010กว่าขึ้นมานะครับถึงจะมีเกาะแห่งนี้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาไขปริศนาเกาะแห่งนี้กันนะครับระหว่างที่ผมกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Google Map เพื่อที่จะหาข้อมูลมาทำนะครับผมก็ดันไปพบข้อมูลของเกาะแห่งหนึ่งนะครับที่เหมือนจะมีกระแสที่น่าสนใจมากๆนะครับมีการพูดถึงมากมายนะครับว่าเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่มีหลุมลึกลงไปเป็นเกาะที่เป็นประตูนรกและอีกมากมายเลยนะครับเนื่องจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยจะทำให้ตรงกลางเนี่ยครับเป็นสีดำเหมือนหลุมลึกลงไปนะครับและในเว็บ Reddit เนี่ยก็มีการพูดถึงเจ้าสิ่งนี้กันไปด้วยนะครับและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับมีการคอมเมนต์กันถึง300คอมเมนต์นะครับออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเกาะแห่งนี้คืออะไรนะครับและในนี้ก็มีการสืบทราบกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับบางก็ว่าเป็นหลุมลึกลงไปนะครับสามารถเป็นเส้นทางไปเกาะลึกลับได้ภายใต้อาจจะมีไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ไปกันเรื่อยเลยนะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็นจุดที่ UFO ใช้เข้าออกมิติอะไรแบบนี้ไปเรื่อยเลยนะครับบางก็ว่าเกาะอันนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมนี่ฮะอาจจะเป็นทางลับขององค์กรอิลูมินาติก็ได้นะครับท่านผู้ชมเขาคาดการณ์กันไปเรื่อยเลยนะครับก้อยนี้นะครับมีชื่อว่าเกาะวอสตร็อกนะครับเป็นเกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตรงส่วนตรงนี้เลยนะครับเป็นจุดที่ห่างไกลจากโลกภายนอกมากๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองจาก Google Map เนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเกาะนี้เป็นธรรมดานะครับซูมเข้าซูมออกได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้Google Earth Pro ที่สามารถย้อนเวลาได้เนี่ยก็จะพบว่าเกาะแห่งนี้มีความน่าพิศวงมากนะครับก็คือซูมออกมาจะมองไม่เห็นอะไรถ้าเราซูมออกไปเกาะนี้ถึงจะโผล่ขึ้นมานะครับและลองย้อนเวลาดูนะครับไม่มีภาพถ่ายดาวเทียมนะครับและเลื่อนมาในปีล่าสุดเนี่ยก็พบว่าภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นอะไรที่แตกต่างจาก Google Map มากๆเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแต่ใน Google Map เนี่ยถูกวงมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเกาะแห่งนี้ก็ถูกไขปริศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับการไขปริศนานะครับไขปริศนาด้วยภาพภาพเดียวเลยนะครับก็คือภาพนี้เป็นภาพเกาะแห่งนี้นะครับที่ถูกถ่ายในมุมสูงนะครับที่เห็นได้เลยว่าไอ้ดำๆตรงนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ต้นไม้เท่านั้นและภาพที่ถ่ายออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นความผิดพลาดของภาพถ่ายดาวเทียมแค่นั้นเลยครับจริงๆมันเป็นเพียงแค่ต้นไม้นะครับต้นไม้หมดเลยนะครับและสีเขียวเนี่ยมันเข้มเกินนะครับจนกลายเป็นสีดำนะครับจนทำให้คนที่มาพบก่อนเนี่ยนะครับเห็นว่ามันเป็นหลุมลึกลงไปนะครับเรามาดูข้อมูลของเจ้าเกาะนี้กันดีกว่านะครับว่ามันมีความน่าสนใจอะไรบ้างนะครับเกาะแห่งนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าเกาะวอสต็อกนะครับหรือจะถูกเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเกาะสเตเวอร์นะครับแล้วมีอีกหลากหลายชื่อที่มันถูกเรียกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวอสต็อกเลวิสหรือว่าลิฟเปอร์นะครับถูกเรียกหลากหลายชื่อมากๆนะครับเกาะแห่งนี้นะครับอดีตเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศคิริบาสนะครับท่านผู้ชมคงจะไม่คุ้นหูชื่อประเทศนี้เลยนะครับก็เพราะว่าประเทศนี้นะครับเป็นประเทศที่อยู่กลางทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเลยนะครับสาธารณรัฐคิริบาสเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นเกาะซึ่งมีเกาะที่รวมตัวกันอยู่นะครับเป็นประเทศนี้มากถึง33เกาะนะครับและมีเพียงแค่20เกาะเท่านั้นนะครับที่มีผู้คนอาศัยอยู่กระจัดกระจายไปตามพื้นที่อันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแค่ประเทศนี้ประเทศเดียวก็โคตรจะน่าสนใจแล้วนะครับผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่ามีประเทศแบบนี้อยู่บนโลกของเราด้วยเกาะแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากเกาะตาอิตินะครับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ราว640กิโลเมตรนะครับลักษณะของเกาะแห่งนี้นะครับจะเรียบนะครับแทบจะไม่มีส่วนสูงหรือเป็นภูเขาอยู่ภายในเกาะเลยนะครับและสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงแค่5เมตรเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับพื้นที่ภายในเกาะนะครับมีขนาดที่เล็กมากๆนะครับมีขนาดเพียงแค่ 0.3 ตารางกิโลเมตรซึ่งถ้าเกิดจะเทียบกับเกาะใกล้เคียงหรือเกาะอื่นเนี่ยถือว่ามีขนาดที่เล็กมากๆและด้วยที่เกาะแห่งนี้นะครับมันมีลักษณะที่แบนราบมากๆนะครับทำให้มันสังเกตได้ยากจากระยะไกลนะครับเวลาคนเดินเรือผ่านเกาะแห่งนี้นะครับเวลามองจากระยะไกลเนี่ยเกาะแห่งนี้นะครับแทบจะเรียบไปกับพื้นทะเลเลยนะครับยิ่งทะเลมีคลื่นนี่ยิ่งแทบสังเกตไม่เห็นเลยนะครับถ้าเกิดจะเทียบกับเกาะอื่นๆที่มันมีภูเขาสูงขึ้นมาอะไรแบบนี้ครับก็จะสามารถสังเกตได้จากระยะไกลนะครับแต่ว่าเกาะแห่งนี้มันค่อนข้างจะแบนราบนะครับจึงทำให้การค้นพบของมันนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับการค้นพบครั้งแรกนะครับที่ถูกบันทึกไว้นะครับเกาะแห่งนี้ถูกค้นพบในปี1820นะครับโดยนักสำรวจแอนตาร์กติกชาวรัสเซียและเมื่อเขาค้นพบเนี่ยเขาก็ได้ตั้งชื่อตามชื่อเรือของเขานะครับว่าวอสต็อกซึ่งแปลว่าตะวันออกในภาษารัสเซียนะครับและต่อมาในปี1860เนี่ยเกาะแห่งนี้เคยถูกอ้างสิทธิ์โดยสหรัฐอเมริกานะครับภายใต้พระราชบัญญัติฮัวโน1856นะครับถ้าเกิดเราดูใน Google Earth เนี่ยเราจะพบว่าเกาะแห่งนี้นะครับเป็นเกาะที่อยู่ไม่ได้ไกลจากฮาวายมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามองจากมุมมองโลกนะครับสหรัฐจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็เลยอ้างสิทธิ์นะครับว่าเกาะแห่งนี้เป็นเกาะของเขานะครับแต่ประเทศคิริบาสเนี่ยหรือว่าในนี้เขาเขียนว่าคิริบาตีเนี่ยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เขาเป็นหมู่เกาะที่อยู่เนี่ยตัวที่ผมวงกลมไว้อย่างนี้นะครับนี่เขาเป็นหมู่เกาะเป็นประเทศตรงนี้อยู่นะครับถึงมันดูจะไม่มีแผ่นดินนะครับแต่หลายๆเกาะรวมกันเขาเป็นสาธารณรัฐนะครับสาธารณรัฐนะครับเขาก็มาอ้างสิทธิ์ว่าเกาะแห่งนี้เป็นของเขานะครับในปี1860นะครับและเกาะนี้นะครับก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของกริลเบิร์กและอนานิคมหมู่เกาะเอลิสของอังกฤษนะครับมีธงด้วยนี่อันนี้เลยนะครับจนกระทั่งนะครับในปี1979เนี่ยเกาะแห่งนี้ก็ได้กลับไปเป็นของสาธารณรัฐคิริบาสหรือว่าคิริบาตีอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงทำให้การอ้างสิทธิ์ของสหรัฐบนเกาะแห่งนี้ถูกยกเลิกไปนะครับจากสนธิสัญญาทาราวาในปีเดียวกันนั่นเองนะครับย้อนไปในสมัยโบราณนะครับจากการสืบค้นเนี่ยไม่ทราบเลยนะครับว่าเกาะแห่งนี้เคยมีมนุษย์อาศัยอยู่หรือไม่นะครับแม้ว่าจะมีการปรากฏตัวของหนูหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยจะบ่งบอกได้ว่าชาวโพลินีเซียโบราณเนี่ยอาจจะเคยมาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วเมื่อในอดีตนะครับแต่ก็ไม่เคยพบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานถาวรใดๆเลยบนเกาะแห่งนี้และต่อมาในปี2014นะครับเกาะวอสต็อกแห่งนี้นะครับถูกกำหนดให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและรัฐบาลคิริบาสเนี่ยได้ประกาศจัดตั้งเขตยกเว้นการจับปลา12ไมล์รอบๆเกาะแห่งนี้นะครับเหมือนเป็นอุทยานแห่งชาติอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือประวัติของเกาะแห่งนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเกาะเล็กๆเกาะนี้นะครับจะมีประวัติที่น่าสนใจขนาดนี้นะครับการเดินทางของเกาะเกาะนี้นะครับเคยไปเป็นของคนนั้นเคยถูกอ้างสิทธิ์ของคนนั้นแล้วกลับมาเป็นของคนนี้ไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่นะครับเกาะแห่งนี้เมื่อมองจากภาพ Google Map ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ยังดูน่าพิศวงนะครับดูเหมือนมันมีอะไรเหมือนหลุมลึกลงไปอยู่ดีนะครับถึงมันจะถูกไขปริศนาไปแล้วก็ตามนะครับโอเคท่านผู้ชมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับการเดินทางนะครับไปกับเรื่องราวของเกาะวอสต็อกแห่งนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครชื่นชอบรายการนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้และถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดาห์สามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดได้เลยนะครับวันนี้ผมมาละไก่แค่เกมทุกคนตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่ EP หน้ากับสวัสดีครับบ๊ายบาย